เป็นผู้ช่วยใช่ไหมเนี่ยกินไปหลายไร่แล้วครับเนี่ยกินหลายขึ้นไปแล้วหมดต้องมีลูกระเบิดไว้คอยไล่มันไม่งั้นมันไม่กลัวแต่กระสุนยางอย่างเดียวไม่กลัวใส่กระสุนยางแล้วก็ยิงเลยไงยิงขึ้นไปอ๋อแบบนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันต้องรีบยิงชุดแล้วอย่าโยนมาทางนี้นะลงมาถอนถอนตัวมีหัวไม่มีถ้ามีหัวมันก็ถอนไปถ้าไม่มีหัวมันก็ถอนทิ้งครับแต่ว่าเราเสียหายไปแล้วเองนะเสียหายทำไมเฝ้าเนี่ยเสียหายเยอะครับเขาว่ามาเกือบพันตัวเลยบางทีมันมีมันมีทั่วเพราะมันลงทั่วไปถึงยันหมู่ในทุ่งโผล่โผล่ท้ายเขาเท่านั้นครับพี่เจครับตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ปัญหาลิงมันเราทำยังไงให้เสียร้อนมันลงมาคุยแล้วก็มันก็ถอนมันไม่มีหัวมันก็ถอนเล่นนะครับถอนไปถอนไปเรื่อยถ้าไม่ดูแลมันก็จะหมดไปทำสัก5ไร่มันก็จะเหลือสัก2ไร่อะไรแบบหยิบต้นที่มันเสียหายอ่ะคุณให้ดูก็ได้ไม่มีเลยนี่มันกินหัวไปแล้วใช่ไหมครับผมกินหัวไปแล้วครับเลิกกินกลางไร่เพื่อไม่ให้คนรู้ประมาณนั้นครับเนี่ยเดี๋ยวดูหน่อยจะมีต้นใหม่ๆเหรอครับอย่างนี้ครับกินแล้วเขาถอนรากเลยเหรอพี่ครับผมเพราะหัวมันมันอยู่ข้างล่างใต้ดินผมเคยไปแอบดูอ่ะที่ถอนไม่ได้เขาจะขึ้นหมดต้นเนี่ยแล้วก็ขย่มกันใช่หัวนี่ครับครับเมื่อกี้ไปทางบ้านผู้ช่วยก็บอกรวมๆ50ไร่แล้วตรงแถวนั้นนะครับบอก2ตำบลครับสองตำบลน่าจะหลายร้อยไร่อ่ะเป็นร้อยแล้วครับตำบลเขากวางทองกับอะไรนะฝั่งนู้นฝั่งนู้นอะไรฮะลานตักตำบลอะไรครับก็มีลิงลงมาทำลายครับมาเก็บผลผลิตกินกันเนี่ยครับทำลายมากเลยครับเป็นหลายไร่ครับแล้วเราเดือดร้อนยังไงครับก็เดือดร้อนก็เสียผลประโยชน์ไปด้านนี้ครับถ้าเรามานั่งเฝ้าทุกวันทุกวันก็ไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นกันแล้วครับครับแล้วเรารู้ตัวมาก่อนไหมครับว่าลิงมันลงมากินมาทำลายพืชไร่เนี่ยครับครับมีครับมาลงมาทุกปีครับแต่ว่าปีนี้รู้สึกจะหนักมากครับแล้วมันฉลาดยังไงหมายถึงว่าไม่ให้เรารู้อะครับก็ฉลาดก็นอกรอบนอกเขาจะไม่ค่อยกินเข้ามากินด้านไหนกลางไร่นะครับประมาณนั้นครับทำให้เรามองไม่เห็นครับผมใช่เรามองไม่ค่อยเห็นต้องเดินเข้ามาดูจริงๆนะครับถึงรู้ใช่ไหมครับครับถึงรู้ครับแล้วตอนนี้ความเสียหายรวมๆนี่สักประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าเป็นของผมก็ประมาณ2ไร่ซะมั้งครับเนี่ยครับจากพื้นที่เยอะนะครับพื้นที่ทำไร่ของ2ตำบลนี่ประมาณสักเท่าไหร่ครับโอ้นับหลายร้อยไร่ครับเป็นพันไหมครับเป็นพันนะครับเป็นพันครับก็น่าจะเสียหายสักหลักร้อยเนาะครับผมรอบเขาน่าจะเสียหายครับเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะจุดประทัดไล่กันนะครับเป็นช่วงแล้วก็จะมีคนมานอนเฝ้าอะไรเงี้ยครับทุกที่ครับขอยิงกระสุนบ้างครับผมประทัดบ้างใช่ครับเป็นบางเวลาเพราะว่าเขากำหนดลงไม่แน่นอนครับว่าจะลงตอนไหนนะครับ